ภาพประเทศไทยที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เป็นผู้นำทัพอาศัยจุดขายในภาพลักษณ์ของความตรงไปตรงมาตรงประเด็นทั้งการผลิตแผ่นป้ายหาเสียงการแถลงข่าวแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมทีเด็ดประกอบการแถลงข่าวทุกครั้งพิสูจน์จากผลงานการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมทั้งปี2547และปี2551ที่ได้คะแนนมากว่า 300,000 คะแนนส่วนพรรครักสันติร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพรรครักสันติคงภาพความเป็นไม้บรรทัดเอาไว้ตั้งแต่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรการเลือกตั้งครั้งนี้ก็หมายมั่นจะเก็บคะแนนคุณธรรมเพื่อนำทางเข้าสู่สภาส่วนพรรคกิจสังคมของนายสวิทย์คุณกิติผู้เคยจุดประกายกองทุนหมู่บ้านและก็รับภาระในการบริหารโครงการนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยรวมทั้งเกาะติดเรื่องพื้นที่เขาพระวิหารมาตั้งแต่ร่วมรัฐบาลสมัยพลังประชาชนเป็นแกนนำและก็จะสานต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะสามารถเรียกคะแนนเสียงได้บ้างส่วนพรรคประชาสันติเน้นจุดขายที่นโยบายโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์หัวหน้าพรรคตั้งเป้าหมายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักโดยใช้ฐานเสียงจากเคยเป็นอดีตสว.กทม.โดยชูนโยบาย3สร้าง3แก้ไขได้แก่การผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติการตั้งธนาคารพุทธการผลักดันความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันปัญหาความยากจนและการสร้างความเท่าเทียมทางสังคมคือพรรคเล็กพรรคใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเสียงประชาชนเนี่ยเขาจะเลือกใครส่วนที่มีโอกาสน้อยกว่าพรรคที่เขาใหญ่กว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคเล็กจะหมดโอกาสเสียเลยนะครับแล้วก็สำคัญคือผมว่าพรรคเล็กเนี่ยในตัวมันเองมันก็ใหญ่เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่ามันเกิดที่หลังนะอีกสัก 4-50 ปีเนี่ยก็ไม่ทราบว่าพรรคประชาสันติเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าพรรคปัจจุบันนี้ก็ได้นะมันต่างกันแค่อายุนะครับแต่อุดมการณ์แนวคิดเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอกันได้ส่วนพรรคเก่าแก่อย่างประชากรไทยสุมิตรสุนทรเวชหัวหน้าพรรคระบุว่าพรรคประชากรไทยเป็นพรรคที่เก่าแก่มีผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์27คนโดยอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเพื่อทวงสมดุลระบบรัฐสภาและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการหาเสียงเพราะฐานเสียงของพรรคมีเพียงพออยู่แล้วและพรรคประชากรไทยมีสาขาพรรค9สาขาทั่วประเทศจึงหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนนโยบายของพรรคที่เน้นด้านการเกษตรเป็นหลักเมื่อคราวก่อนหน้าปฏิวัตินะเราลงเลือกตั้งแล้วก็ได้รับเลือกตั้ง2คนแต่เขาก็ปฏิวัติก็เลยยกเลิกไปมาคราวนี้ก็คิดว่าก็น่าจะต้องลงอีกส่วนพรรคชีวิตที่ดีกว่าซึ่งต้องเป้าหมายฐานเสียงอยู่ในกลุ่มเกษตรกรมีการเดินสายหาเสียงในพื้นที่ต่างๆตามต่างจังหวัดเป็นหลักถือว่ามีนโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขยุติธรรมเสมอภาคกันจัดที่อยู่ที่ทำกินสร้างงานสร้างอาชีพและปลดหนี้ให้กับประชาชนและตอนนี้เริ่มมีคนเข้าใจเราคิดว่าเราจะสร้างแนวทางซึ่งเป็นเรื่องของประชาชนโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำเพื่อคนร่ำคนรวยอะไรเราไม่ทำเราจะยึดหลักแนวทางว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำเพื่อประชาชนต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคขนาดเล็กมีความยากลำบากมากที่จะมีที่ยืนในสภาในการเลือกตั้งระบบเขตแต่ภาพลักษณ์ของผู้นำของพรรคความหวังจึงพุ่งไปที่การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อที่หากมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ 250,000 คะแนนพรรคเล็กๆก็จะมีที่นั่ง1ที่นั่งซึ่งส่วนใหญ่จะรอคะแนนกับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครหรือกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส่วนใหญ่ชอบพรรคทางเลือกใหม่แต่หากย้อนไปดูการเลือกตั้งปี2544ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งพบว่าพรรคไทยรักไทยได้คะแนนเสียง48ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์31ที่นั่งพรรคความหวังใหม่8ที่นั่งพรรคชาติพัฒนา7ที่นั่งพรรคชาติไทย6ที่นั่งรวมทั้งหมดมีส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนจะเห็นว่าคะแนนส่วนใหญ่ยังคงเทไปให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นสำคัญ